la 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 อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่25มิถุนายน2557เจอกับ Brazil Fever 2014ภาคและดอมครับอรุณสวัสดิ์ครับดอมเล่นที่ตัวเองแสดงว่าดูบอลจนเบลอแล้วนะจริงๆงานบอลมันเกือบเดือนแล้วอ่ะเราก็เริ่มเบลอกันแล้วใช่ครับเพราะโอ้โหคู่ที่มึงจะจบไปก็จบกันตีสี่เลยนะครับครับก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเรามาอัปเดตผลการแข่งขันของการแข่งขันในกลุ่ม4รอบแรกและสุดท้ายกันครับปรากฏว่าโคลอมเบียครับก็ถล่มญี่ปุ่นไป 4-1 แล้วก็กรีซครับก็พลิกชนะไอวอรี่โค้สต์นาทีสุดท้ายจากจุดโทษ 2-1 ครับทำให้เฉือนเข้ารอบแบบโหบุญวิทย์เลยใช่ครับเรามาสรุปสถานการณ์ของกลุ่มนี้ครับโคลอมเบียเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มครับมี9คะแนนเต็มจาก3นัดไปเจอกับอุรุกวัยครับส่วนกรีซนั้นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มมี4แต้มจาก3นัดไปเจอกับคอสตาริกาแชมป์ในกลุ่ม B ครับครับเมื่อกี้เราสรุปผลจริงๆแล้วเราอยากจะโปรโมทกิจกรรมของเราก่อนได้ซ้ำไปพอพูดถึงกิจกรรมร่วมสนุกของเรากันบ้างครับกับกิจกรรมลุ้นโชคนะครับลุ้นโชคน้ำปลานของทาง Now Tbilisi ของเราครับมีหลายช่องทางไปดูครับว่ามีช่องทางอะไรกันบ้างครับช่องทางแรกครับติดตามได้จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกในหน้าที่2ครับโดยก็ทายกันมาว่าทีมชาติไหนจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2014ปีนี้ครับครับแล้วก็เพียงแค่ตัดคูปองนะครับแล้วก็เขียนนะครับว่าชื่อที่อยู่แล้วก็ทายผลมานะครับอย่างที่ดอมบอกไปนะครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์บอลโลกแล้วก็ส่งมาแล้วก็วงเล็บปุ่มซอนนะครับว่าชื่อกิจกรรมเชียร์บอลสนั่นโลกลุ้นโชคนับล้านรางวัลโอ้โหเยอะมากครับดอมใช่ครับรางวัลใหญ่ที่สุดก็จะเป็น Toyota Hilux Vigo แชมป์ครับเป็นรถกระบะครับแล้วก็รางวัลรองลงมาก็จะเป็น Suzuki Next ครับเป็นรถจักรยานยนต์ครับครับมาถึงอีกหนึ่งช่องทางครับกับรายการ Brazil Fever 2014ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้นั้นเรามีเสื้อทีมชาติมาแจกใช่เสื้อทีมชาติอิตาลีจะยังมีคนอยากได้อยู่หรือเปล่านะครับคุณเป็นเสื้อแจกนะครับในรายการ Brazil Fever เย็นนี้ครับตอน 1:00 น.ครึ่งโดยประมาณ 15:00 น.เจอกับคุณขวัญนะครับเราจะมีการแจกเสื้อทีมชาติอิตาลีของแท้ถือว่าเป็นการปลอบใจที่ตกรอบไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ใช่แค่เสื้อตัวนี้ครับพิธีกรก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยคงได้ใส่วันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละยังมีรางวัลใหญ่รางวัลนึงด้วยครับดอมใช่ครับซึ่งก็คือตั๋วเครื่องบินครับครับจากกรุงเทพไปที่ไหนก็ได้ที่ยุโรปนะครับของทางด้านสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์1รางวัลครับก็เพียงแค่ส่ง SMS มาในรายการ Brazil Fever ในช่วงเย็นนะครับส่งมาตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต้องรอในช่วงของรายการในช่วงเย็นเท่านั้นนะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะใครส่งเยอะก็มีโอกาสได้ลุ้นโชคเยอะใช่ครับนอกจากตัวเครื่องบินแล้วก็นอกจากเสื้อทีมชาติก็ยังมีเสื้อของช่องเราครับ Now 26ด้วยครับจากผลการแข่งขันเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะไปอัปเดตผลการแข่งขันในช่วงหัวค่ำก็คือช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันในกรุ๊ปออฟเดย์หรือว่ากรุ๊ปดีครับก็บอกว่าถ้าก่อนน่าจะเริ่มต้นบอลโลกเนี่ยใครจะบอกว่าคอสตาริกาจะอุรุกวัยจะเข้ารอบเนี่ยโอ้โหคงต้องมีคนบอกว่าบ้าแน่ๆใช่ครับเพราะว่าตัวเต็งนั้นก็จะเป็นอิตาลีกับทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมนะตกรอบไปหมดแล้วครับไปดูคู่แรกก่อนครับตัดสินกันเข้ารอบระหว่างอุรุกวัยกับอิตาลีครับเป็นการเจอกันที่สนามทางด้านเอสตาดิโอมิเนรัลเมืองเบโลฮอริซอนเต้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นการเจอกันของทางด้านอิตาลีก่อนนะครับเจอกับอุรุกวัยครับถือว่าเป็นการที่เจอกันแล้วใครชนะจะต้องจะได้เข้ารอบทันทีครับดอมใช่ครับในครึ่งแรกครับจอมโหดอุรุกวัยครองบอลทำเกมรุกได้ดีกว่าครับในขณะที่อิตาลีนั้นพยายามเล่นอย่างรัดกุมแล้วก็โจมตีด้วยเกมสวนกลับครับแต่ก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้จบครึ่งแรกอิตาลีเสมอกับอุรุกวัยอยู่0-0ครับมาถึงครึ่งหลังครับนาที59อิตาลีก็ต้องโดนใบแดงครับเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากการโดนไล่ออกของคลาวดิโอมาคิซิโอครับและทีมจากอเมริกาใต้ก็โหมเกมบุกอย่างต่อเนื่องครับจนมาได้ประตูชัยนาที81จากการหม่งของเดียโก้โกดินครับส่วนในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีการทำประตูเพิ่มครับจบเกมอุรุกวัยเอาชนะอิตาลีไป 1-0 ครับทำให้อุรุกวัยมี6คะแนนจาก3นัดผ่านเข้ารอบ16ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่มดีครับส่วนอิตาลีมีเพียงแค่3คะแนนกระเด็นตกรอบแรกไปอย่างน่าเจ็บใจเลยครับครับหลังจบเกมนะครับเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีอย่างเซซาเร่ปาโนลีก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งทันทีนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าก่อนแข่งนั้นอิตาลีต้องการเพียงแค่ผลเสมอก็จะเข้ารอบครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไฮไลท์ของเกมนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ใบแดงหรือว่าลูกหม่งประตูชัยของโกเดนครับยังมีลูกกัดอีกแล้วแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นโซเลสอีกแล้วครับหรือโซเลสไปกัดจอโจคิเอลินี่ครับกัดบ่าตรงไหล่ไม่รู้ว่าเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนน่องไก่หรือเปล่าทีนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทาง FIFA เขาจะออกบทลงโทษย้อนหลังกันหรือเปล่านะครับครับก็ต้องติดตามกันต่อไปกับบทลงโทษของหลุยส์โซเลสครับมาติดตามผลการแข่งขันอีกคู่ของทีมที่เข้ารอบไปแล้วและก็ทีมที่ตกรอบไปแล้วอย่างคอสตาริกาแล้วก็สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษครับ
ใช่ครับในครึ่งแรกนะครับ2ทีมก็เปิดเกมลุยเข้าใส่กันอย่างสนุกนะครับและนาทีที่23คอสตาริกาเกือบได้ประตูขึ้นนำเมื่อเซลโซ่บอร์เกสกดฟรีคิกไปติดเซฟของเบนฟอสเตอร์ครับที่ใช้ปลายนิ้วปัดบอลออกไปฉลับข้ามคานไปวุดวิดเลยครับส่วนช่วงเวลาที่เหลือทีมสิงโตคำรามอังกฤษก็ครองเกมได้ดีกว่าแต่ยังหาจังหวะปิดสกอร์ไม่ได้จบครึ่งแรกคอสตาริกายังเสมอกับอังกฤษอยู่0-0ครับครึ่งหลังก็ยังคงเหมือนเดิมครับเปิดเกมรุกกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูกันหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมก็ถือว่าเสมอกันไปอย่างค่อนข้างจืดชืดครับ0-0ครับทำให้จบเกม3นัดครับคอสตาริกาก็ลอยลำเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มมี7คะแนนจาก3นัดส่วนอังกฤษครับก็ตกเป็นเวิร์ดของกลุ่มมีเพียงแค่แต้มเดียวจากเสมอ1แล้วก็แพ้2นัดครับถือว่าจะต้องมีการปรับทัพครั้งใหญ่เลยครับทีมชาติอังกฤษเพราะว่าทำผลงานได้น่าผิดหวังมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับมาดูที่พรีวิวของการแข่งขันคืนนี้กันบ้างครับจะเป็นคิวของกรุ๊ป E แล้วก็กรุ๊ป F ครับไปดูกันที่การแข่งขันของกรุ๊ป F กันก่อนเวลา5 ทุ่มครับทางด้านฟ้าข่าวครับอาร์เจนตินาจะมีการปรับแนวรุกนะครับเพื่อเจอกับไนจีเรียในการชิงแชมป์กลุ่มครับไนจีเรียของกุนซือสเตฟานเคชี่นะครับหวังจะใช้นักเตะพลังหนุ่มพลิกล็อกเอาชนะอาร์เจนตินาให้ได้ในเกมนี้เพราะพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อแซงเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับโดยจะยังคงเล่นในระบบ 4-2-3-1 มีจอห์นโอบีมิเกลดาราของทีมเชลซีเป็นหน้าต่ำครับแล้วก็ปีเตอร์โอเดมิงกี้ยืนคุมแดนกลางแล้วก็มีเอมานูเอลเอนิมิเก้เป็นกองหน้าตัวเป้าครับฝั่งทีมฟ้าขาวของกุนซืออเลฮันโดซาเบย่าครับต้องการเพียงแค่ผลเสมอก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มนะครับคาดว่าจะยังคงมีการส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามเต็มทีมในระบบ 4-3-3 ครับแนวรับครับเป็นเอซิเกียวการายจับคู่กับเฟเดริโกเฟอร์นันเดสทางด้านแบ็คขวาก็เป็นทาโบซาบาเลต้าและแบ็คซ้ายเป็นหน้าที่ของมาร์กอสโลโฮครับแดนกลางครับฮาเวียร์มาซิลาโนจะจับคู่กับเฟอร์นันโดกาโก้และให้อังเคิลดิมาเรียเป็นเกมรุกนะครับอยากอิสระและทางด้านหน้าครับก็จะเป็นเลโอนีลเมสซี่ยืนหลังตำแหน่งคู่กองหน้าทางด้านกอนซาโลอิโกอินแล้วก็หรือว่าจะเป็นโรดริโกปาลาซิโอหรืออาจจะเป็นเอซเกียลลาเวซี่ครับใช่ครับในขณะที่เกมอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ครับที่สนามอารีนาฟอนเตโนวาเมืองซาวาดอร์ในเวลาเดียวกันนี่แหละครับบอสเนียที่ยังไม่มีแต้มนั้นตกรอบแน่นอนแล้วครับโดยจะพบกับอิหร่านที่มี1แต้มก็ถือว่าอิหร่านยังมีลุ้นเข้ารอบนิดๆครับหากว่าเอาชนะบอสเนียได้มากกว่า1ประตูแล้วก็ลุ้นให้ไนจีเรียแพ้ฟ้าขาวอาร์เจนตินาไปครับครับจากกลุ่ม F เวลา5 ทุ่มครับไปกันที่กลุ่ม E เวลา3ครับทีมตราไก่ฝรั่งเศสครับตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเข้ารอบอย่างสดใสแล้วเพราะว่าชนะมา2นัดรวดครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงไปเจอกับเอกวาดอร์ที่ยังคงมีลุ้นเข้ารอบครับใช่ครับโดยทางด้านเอกวาดอร์ของกุนซือไรนาโดรูเอดาครับต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยครับแล้วลุ้นให้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ชนะเอกวาดอร์ส่วนเรื่องตัวผู้เล่นครับก็ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนครับทำให้เขายังส่งทีมชุดใหญ่ได้เต็มที่ซึ่งรูเอดายังมั่นใจใน3ประสานเกมรุกทั้งเฟลิเป้ไคเซโดเจฟเฟอร์สันมอนเตโรและเอนเน่บาเลนเซียครับที่ทำไปแล้ว3ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับทางด้านทีมตราไก่ของกุนซือดีเยเดชองครับต้องการอีกเพียงแค่แต้มเดียวครับในการเป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่ม E นะครับตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากเกม2นัดแรกนะครับโดยเฉพาะแนวรับครับที่มีตัวหลักบาดเจ็บก็น่าจะเป็นโอกาสของตัวสำรองนะครับแดนกลางจะไม่มีโยฮันกาบายที่ติดโทษแบนน่าจะเป็นโอกาสของมอร์แกนชไนเดอร์ลินและนักเตะที่มีการติดใบเหลือง1ใบทั้งพาสติกเอฟรากับปอป๊อกป้าครับก็มีโอกาสจะได้พักและแดนหน้าก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององตวนกริสมันกองหน้าดาวรุ่งครับส่วนอีกคู่ครับจะเป็นการเจอกันของฮอนดูรัสพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในเวลาเดียวกันก็คือเวลา3คืนนี้ครับต้องติดตามมันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วเราก็จะได้รู้ว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมกันบ้างครับครับพูดถึงบราซิลครับก็ต้องพูดถึงฮีโร่ของทีมชาติบราซิลเป็นฮีโร่ในอดีตอย่างไข่มุกดำเปเล่คือถ้าก่อนหน้านี้นะครับเวลามีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยเปเล่จะมีบทบาทมากแต่ระยะหลังๆครับมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะโดยเฉพาะฟุตบอลโลกครั้งนี้เปเล่ไม่ค่อยมีบทบาทครับคุณผู้ชมทั้งที่เขาเป็นทูตกิติมศักดิ์ของบอลโลกครั้งนี้ด้วยแต่กลับเหมือนไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควรครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นนางแบบสาวชาวบราซิลครับอย่างจีเซลบุนเซนครับที่ถือว่าก้าวขึ้นมามีบทบาทมากกว่าเปเล่ด้วยซ้ำครับครับทุกฝ่ายก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของเปเล่ในช่วงนี้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ทางฟีฟ่านั้นเตรียมจะให้จีเซลบุนเซนนางแบบชื่อดังชาวบราซิลเป็นตัวแทนนะครับในการมอบถ้วยรางวัลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2014ให้กับทีมชาติที่คว้าแชมป์แทนที่ดิลมารูเซฟประธานาธิบดีหญิงซึ่งช่วงหลังความนิยมก็ถือว่าลดลงไปมากจากกรณีทุจริตการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครับซึ่งแต่การมอบหมายหน้าที่สำคัญให้กับซูเปอร์โมเดลสาวในครั้งนี้ทำให้ค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีการมองข้ามเปเล่หรือว่าหรือไม่มีขยาว่าไข่มุกดำครับใช่ครับแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจะมีการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ของเปเล่ขึ้นที่เมืองซานโตสแต่ว่าก็ยังไม่มี
เหตุการณ์หรือว่าตำแหน่งสำคัญของเปเล่ครับทางนี้เชื่อกันว่าความนิยมในตัวของเปเล่นั้นลดลงไปมากเพราะสาเหตุในระยะหลังๆที่เจ้าตัวมักจะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจของผู้คนครับโดยเฉพาะที่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยครับในช่วงหน้าเกี่ยวกับสีสันบอลโลกครับเราจะมีการพูดถึงฮีโร่ของการแข่งขันบอลโลกทั้งก่อนๆอีก1คนครับเมื่อกี้เราพูดถึงเปเล่เดี๋ยวช่วงหน้าครับซินีดีนซีดานจะกลับมาครับเจอกันในช่วงหน้าครับOh, love, oh, love.